ัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP Live นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันอังคารนะคะหลังจากที่ภาคเอกชนหลายๆท่านเนี่ยได้หยุดพักผ่อนกันไปในช่วงวันแรงงานแต่ว่าทางราชการนะคะก็ยังไม่หยุดค่ะตั้งยังทำงานกันอยู่แต่ว่าปลายสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของราชการก็ได้หยุดพักกันละ4-5นะคะเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้ฝนยังคงสรรหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยนะคะช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะยังติดตามข่าวคดีฆาตกรรมต่อเนื่องของคุณแอมนะคะที่เรารู้จักกันในนามของแอมไซยาไนด์แล้วก็พอสืบสาวไร้เรียงมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยโหอยากจะเรียกได้ว่าคดีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆที่ตำรวจตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาขอระยะเวลาสักประมาณ10วันเพราะว่าภาพจิ๊กซอเนี่ยกำลังชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่านางสรารัตน์หรือแอมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการตายของหลายๆบุคคลซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็น10รายแล้วนะเกี่ยวกับการตายที่แบบเป็นถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือเรียกได้ว่าเขาคือฆาตกรหญิงต่อเนื่องที่ใช้สารไซยาไนด์ในการวางแผนฆ่าคนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าก็เป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะคะแต่ว่าพอมามีคดีฆาตกรต่อเนื่องเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้นึกถึงเรื่องราวคดีฆาตกรอื่นๆในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอยู่นะคะที่เป็นฆาตกรที่โด่งดังต่อเนื่องโหดเหี้ยมนะคะในการฆาตกรรมคนนะคะถ้าหากให้ทุกคนพูดถึงคดีสุดโหดที่สุดในประเทศไทยนะคะให้ยกคนมาละหนึ่งเรื่องเนี่ยเชื่อว่าทุกคนคงจะรวบรวมแล้วก็พูดมาเป็นเสียงเดียวกันวันนี้ก็เลยจะนำ8ฆาตกรโหดนะคะที่ฆ่าต่อเนื่องสุดเลือดเย็นที่สุดในประเทศไทยมาค่อยๆไล่เลียงกันให้ติดตามรับฟังกัน2เอพิโซดเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะค่อยๆนำมาบอกเล่า5คนแรกแล้วกันคนที่1 นะคะที่พูดถึงว่าถ้าเป็นฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยก็คงจะไม่พ้นบุญเพ็งหีบเหล็กซึ่งคนนี้ดังมากๆก็เป็นนักโทษรายสุดท้ายเนี่ยที่ถูกประหารด้วยการตัดคอโดยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ค่ะนายบุญเพ็งเนี่ยก่อเหตุฆ่าหั่นศพอย่างโหดเหี้ยมถึง7ศพด้วยกันพื้นเพเดิมของนายบุญเพ็งนะคะมีพ่อเป็นชาวจีนและแม่เนี่ยเป็นคนลาวเกิดที่เมืองอุเทนมณฑลอุดรพออายุครบ5ขวบเนี่ยก็ได้ย้ายมาอาศัยอยู่กับญาติที่ย่างบางขุนพรหมอุปนิสัยของบุญเพ็งเนี่ยไม่ชอบทำงานแต่สนใจในวิชาอาคมไสยศาสตร์อีกทั้งมีความเชื่อเรื่องของหมอดูทุกครั้งที่เขาลงมือฆ่าใครสักคนเนี่ยเขาจะใช้ของมีคมสังหารเหยื่อหลังจากนั้นเขาก็จะหั่นศพก่อนจะนำศพเนี่ยไปใส่หีบเหล็กเอาไว้แล้วก็ถ่วงน้ำภายหลังต่อมาบุญเพ็งเนี่ยเป็นนักโทษประหารชีวิตคนสุดท้ายที่ถูกตัดสินให้สังหารด้วยการตัดคอซึ่งก็มีการเรื่องเล่านะคะต่อกันมาในตอนแรกขณะที่ประหารว่ากันว่าเพชฌฆาตเนี่ยไม่สามารถตัดคอเขาได้ในครั้งแรกเนื่องจากว่าเขามีความแกร่งกล้าในคาถาอาคมแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็สามารถประหารในบุญเพ็งได้สำเร็จจนศพของเขานะคะก็ไปฝังอยู่ที่ป่าช้าแล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดภาษีเขตวัฒนาริมคลองแสนแสบปัจจุบันก็มีศาลบูชาบุญเพ็งซึ่งเป็นบุคคลในวัดจะเรียกบุญเพ็งว่าลุงบุญเพ็งแล้วก็เชื่อว่าหีบเหล็กทั้ง7ใบนั้นก็ถูกฝังอยู่ใต้ศาลที่วัดด้วยนะคะแต่ว่าก็บุญเพ็งหีบเหล็กเนี่ยจริงๆแล้วที่ตั้งเนี่ย
เป็นสารก็ไม่ได้ไปฝนเชื่อว่าไม่ได้ตั้งไว้บูชาอะไรหรอกแต่ก็คือเป็นเครื่องสะท้อนเตือนใจว่ามันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราซึ่งก็เป็นคดีโด่งดังเป็นฆาตกรต่อเนื่องรายแรกๆของไทยเราเลยนะคะคนที่สองก็คือซีอุยฆาตกรโหดที่ถูกตราหน้าว่าเป็นมนุษย์กินคนค่ะโดยเขาก็คือชาวจีนนะคะที่ถูกประหารชีวิตในฐานฆ่าเด็กเขาถูกจับกุมฐานฆ่าเด็กในจังหวัดระยองในปี2501ต่อมาตำรวจก็สืบสวนจนได้รับสารภาพจากซีอุยว่าก่อคดีอีกอย่างน้อย6คดีในช่วงปีพ.ศ. 2497จนถึงปี2501แบ่งเป็นที่ประจวบคีรีขันธ์4คดีกรุงเทพมหานครและนครปฐมอีกแห่งละ1คดีศาลอุทธรณ์นะคะตัดสินประหารชีวิตอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนในขณะนั้นเขียนว่าศพในคดีที่ซีอุยรับสารภาพเนี่ยมีการหั่นศพแล้วก็อวัยวะภายในหายไปทำให้ข่าวนะคะตีความมาว่าซีอุยนั้นเป็นมนุษย์กินคนศพของซีอุยเดิมทีก็ถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสิริราชตามที่เรารับรู้มาต่อมาก็มีการนำเอาเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์รวมถึงภาพยนตร์ก็มีภายหลังในปีพ.ศ. 2562นะคะก็มีกระแสเรียกร้องทางอินเทอร์เน็ตนะคะให้มีการนำศพซีอุยออกจากโรงพยาบาลสิริราชเพราะเห็นว่าซีอุยไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงของเหยื่อทั้งหมดสุดท้ายก็มีการชาปนกิจนะคะในปีพ.ศ. 2563ซึ่งซีอุยเนี่ยก็ถูกตราหน้าว่าเป็นมนุษย์กินคนมายาวนานจนมีการสืบสาวไร่เรียงนะคะแล้วก็มีความเห็นแตกแยกออกไปบ้างก็เชื่อบ้างก็ไม่เชื่อนะคะอย่างไรก็ตามก็นี่ก็คืออีกหนึ่งคนที่ถูกจารึกไว้แล้วกันว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่โหดร้ายนะอีกคนถ้าจะไม่พูดถึงคงไม่ได้ซึ่งเชื่อว่าเป็นคนที่ยังคงอยู่ในใจหลายๆคนนะคะเพราะว่าเขาโด่งดังมากๆจนได้รับฉายาว่าคิดเดอะริปเปอร์นั่นก็คือสมคิดพุ่มพวงนะคะคิดเดอะริปเปอร์เนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุคดีฆาตกรรมในช่วงปีพ.ศ. 2548ยาวมาจนถึง2562เขามีรูปแบบการฆาตกรรมด้วยการบีบคอกดน้ำรวมไปถึงรัดคอเหยื่อเขาถูกจับกุมที่จังหวัดชัยภูมิในคดีฆาตกรรมหมอนวดที่จังหวัดบุรีรัมย์ศาลเนี่ยตัดสินนะคะด้วยศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาให้จำคุกตลอดชีวิตทั้ง5คดีสมคิดพุ่มพวงนะคะได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆตามหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็นเนื่องจากเขานั้นประพฤติตัวดีเขาจึงถูกย้ายออกจากเรือนจำกลางบางขวางนะคะกลับภูมิลำเนาให้อยู่ที่เรือนจำหนองคายก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2562แต่ก็ได้ก่อคดีฆาตกรรมซ้ำอีกครั้งในวันที่15ธันวาคมปี2562โดยเหยื่อทั้งหมดที่ฆ่าก็คือหญิงสาวทั้ง5รายและเขาก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตคนนี้เนี่ยที่ได้รับฉายาคิดเดอะริปเปอร์เนี่ยเพราะว่ามันมีคดีในต่างประเทศเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าเฉพาะหญิงสาวโสภณีเหมือนกันนะคะซึ่งก็คล้ายกับสมคิดพุ่มพวงที่เลือกฆ่าเหยื่อเฉพาะหญิงเท่านั้นนะคะอีกคนนึงก็คือนิรุตหรือจำลองสอนคำหารหรือที่รู้จักกันในนามฆาตกรรถกระบะเขาเป็นฆาตกรที่วางยาพิษคนขับรถรับจ้าง9รายติดต่อกันในช่วงปีพ.ศ. 2554จนถึงปี2555ก่อนจะนำเหยื่อไปทิ้งไว้ข้างถนนและเขาก็จะขโมยรถไปขายเขาถูกจับกุมที่ห้องพักนะคะในจังหวัดนครปฐมวันที่18เมษายนปี2555เขาได้ถูกฆ่าตายในห้องขังสถานีตำรวจภูทองคลองหวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายนะคะในเอพิโซดนี้นะคะนำเรื่องราวของ
ไอ้หีบเหล็กละกันเพราะว่าเราเปิดมาด้วยบุญเพลงหีบเหล็กไอ้หีบเหล็กหรือนายอภิชัยวงวิสิตนะคะหรือไอซ์เนี่ยอายุ40ปีเป็นข่าวโด่งดังมากๆในปี2562นะคะในช่วงเดือนตุลาคมเพราะว่ามีการบุกไปจับบ้านบุกไปภายในบ้านของคุณไอซ์เนี่ยหลังจากที่เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขานะคะได้ให้การกับตำรวจว่าเคยช่วยเขาฝังศพซึ่งในบ้านนะคะก็พบยาไอซ์บรรจุอยู่ในซิปพร้อมกับอุปกรณ์การเสพ1ชุดรวมไปถึงจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดซึ่งเนี่ยแหละค่ะได้ใช้ไป เป็นหลักฐานด้วยมีการสำรวจความเคลื่อนไหวรอบบ้านรวมถึงร่องรอยของกระสุนปืนที่นายอภิชัยชอบยิงใส่เพดานบ้านของตนเองตอนเมายาอีนะคะหลายนัดเลยจนรับสารภาพว่าตัวเขานั้นได้มีการฆาตกรรมหญิงสาวหลายๆคนนะคะคือพฤติกรรมของนายไอซ์เนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะล่อลวงหญิงสาวไปที่บ้านนะคะกักขังเอาไว้ข่มขืนแล้วก็บังคับให้เสพยาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฆ่าหญิงสาวแล้วก็ยัดใส่หีบเหล็กก่อนจะนำไปถ่วงซึ่งบ้านเขาเนี่ยมีบ่อน้ำขนาดใหญ่นะคะซึ่งเชื่อว่าในบ่อน้ำอันนั้นนะคะหลังจากที่นักประดาน้ำเนี่ยลงไปงมหาร่างและชิ้นส่วนนะคะได้สักพักหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมคะว่านักประดาน้ำก็พบชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมมากมายทั้งหมดรวมทั้งสิ้น288ชิ้นซึ่งคาดว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย3ศพที่นายไอซ์เนี่ยลงมือสังหารแล้วก็ฆ่ายัดหีบเหล็กถ่วงน้ำเอาไว้ซึ่งนายไอซ์เนี่ยก็มีพฤติกรรมคล้ายๆนายบุญเพ็งหีบเหล็กซึ่งก็สืบสาวไล่เรียงกันมาก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันตามพื้นที่หน้าข่าวว่าเขาก็คือพ่อลูกกันด้วยนะคะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันเลยนะคะแล้วก็มีการฆ่าที่โหดเหี้ยมทารุณเช่นกันอันนี้ก็คือ5คนแรกของเอพิโซดนี้แล้วกันเนาะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวกลับมารับฟังกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าเป็นเอพิโซดปิดท้ายว่าจะมีใครที่ฝนรวบรวมมาฝากกับฆาตกรในเมืองไทยที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมที่สุดของไทยเรานะคะติดตามตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ